สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมหินอุกกบาทนะครับหรือเมเทอไรต์น e ั T ่นเอง M E o R I T E O R I T E นี่คืองานประกวดอุกกบาทนะครับเป็นงานที่จัดหรูมากในโรงแรมนะครับซึ่งเมืองนอกเนี่ยเขาจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องอุกกบาทมากๆเพราะอุกกบาทคือหินที่มีรูปแบบไม่ซ้ำกันเลยไม่มีไม่มีบล็อกผลิตปั๊มซ้ำไม่ได้นะครับ เป็นสิ่งที่นักสะสมเนี่ยต้องการมากเรียกได้ว่าเหมือนกับแฮนด์เมดแต่มันคือสเปซเม็ดนะครับไม่ใช่แฮนด์เมดที่สร้างด้วยมือไม่ใช่แฮนด์เมดที่สร้างด้วยมือแต่คือสเปซเม็ดที่สร้างจากอาวกาศแล้วก็การเสียดสีด้วยความร้อนในชั้นบรรยากาศของโลกนั่นเองทีนี้เรามาดูภาพกันนะครับในงานนี้นะครับเพื่อนๆมีแขกเข้ามาร่วมงานเยอะมากอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยครับ เส้นที่เพื่อนๆเ,เห็นวิ่งตัดผ่านไปมาเราเรียกว่าวิสแมนสตาร์แทนนะครับเป็นเนื้อที่อยู่ข้างในของอุกบาทเหล็กนี่ผู้เข้าร่วมงานครับด้านหลังมีรูปอุกบาทเต็มเลยอ่าเขาก็กำลังจะมาลงทะเบียนกันนะครับเมืองน,นอกจัดยิ่งใหญ่มากนะครับเขาเรียกว่ามาตรฐานสากลระดับโลกนะครับ นี่อุก,กบาทผิวไหม้ชัดเจนตอนที่ผิวเขาไหม้เขาจะละลายเหมือนน้ำพึ่งแต่พอเขาหลุดมาจากชั้นบรรยากาศเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเจออากาศเย็นผิวน้ำพึ่งก็เริ่มเย็นตัวครับแคปภาพและขยายดูเองได้เลยครับพอมันเริ่มเย็นตัวมันจะหดตัวแบบนี้ครับผิวมันจะหดตัวแต่มันก็มีลักษณะจากน้ำพึ่งเหนียวเหนียวดำไหมก็เปลี่ยนมาเป็นผิวแห้งไหมนั่นเอง เนือด้านในก็ยังเหมือนเดิมเปลือกนอกถ้าดำไหมแล้วเปลือกในเป็นสีอ่อนมั่นใจได้เลยครับเปลือกนอกไหมแบบนี้อุกบาตแน่นอนอุกบาตแท้ดูง่ายนะครับเพื่อนๆแคปภาพขยายดูเองได้เลยครับอยากดูนานตรงไหนก็กดหยุดดูภาพเอง YouTube จะได้ไม่ยาวเกินอ่าดูครับผิวดำไหมกรอบสวยงาม ผิวดำไม่แห้งกรอบสวยงามครับโอ้โหนี่คือสถานที่ที่พบอุกบาทนั่นเองนะครับอ่าเราพบอุกบาทอะไรเดี๋ยวไปดูกันด้านหน้าครับ อุกบาท l l 5เซเลบินคือรัเสเซียนะครับฤดูใบไม้ร่วงได้รับการสังเกตเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2013ในภูมิภาคเซเลบินอ่ารัเสเซียนะครับพิมพ์ว่าอุกบาทราคาแพงที่สุดในโลกใน YouTube ก็จะขึ้นมา10อุกบาทราคาแพงที่สุดในโลกหนึ่งในนั้นจะเป็นอุกบาทเซเลบินนะครับเพื่อนเอนเข้ามาที่ กล,ก,ลกลุ่มเมททโอไลต์อุกกาบาตได้เลยกลุ่มเมททโอไลต์หรือกลุ่มอุกกาบาตมิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆมากมายให้เพื่อนๆได้ดูกันได้เลยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับบายบายไปแล้วนะครับอุกกาบาตแท้ดูง่ายนะครับไม่มีปลอมนะครับคนชอบเล่นอุกกาบาตเพราะปลอมน้อยมากปลอมยากปลอมไม่ได้ขอบคุณครับ